ข้อนี้นะครับจากรูปเป็นรั่วตัวนำที่มีกระแสไอเนี่ย เท่ากับ2แอมแปร์ไหลผ่านนะครับโดย A B กับ B C เนี่ยเท่ากับ2เมตรถ้าสนามแม่เหล็กมีค่าคงที่ขนาด5เทสลาและมีทิศทางดังรูปนะครับจงหาขนาดทิศทางของแรงบนรั่วตัวนำแต่ละเส้นเพราะข้อนี้จะมี3เส้นนะครับเราให้เส้นนี้เป็นเส้นที่1นะครับเส้นนี้เป็นเส้นที่2แล้วก็เส้นโค้งเส้นนี้เป็นเส้นที่3เราจะหาแรงบนรั่วตัวนำก่อนนะครับเนื่องจากมีกระแสไหลอยู่ในสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงกระทำโดยแรงกระทำเนี่ย F ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ I L cos B L คือเวกเตอร์ของความยาวมีทิศทางเดียวกับกระแส I หรือจะเขียนเป็นขนาดก็คือ I L คูณอยู่กับ B sin เซต้าตัวนี้คือขนาดของแรง F ที่กระทำนะครับใช้สมการนี้ในการหาเพราะฉะนั้นหาเส้นแรกก่อนเส้นที่1ก่อนเส้นที่1จาก B ไป C ก่อนถ้าเส้นที่1เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่า I กับ B ตัวนี้ B ไปทางด้านนี้ส่วน I มีทิศขึ้นไปทางด้านบนเพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยตั้งฉากกันเซต้าเนี่ยเป็น90องศานะครับแทนค่านักศึกษาจะได้ F จะมีค่าเท่ากับ I คือกระแส2แอมแปร์ L คือความยาวตรงนี้2เมตรและสนามแม่เหล็กคงที่5เทสลาคูณอยู่กับสาย90ซึ่งสาย90ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1กดเครื่องคิดเลขนักศึกษาจะได้ F เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2คูณ2ได้4 4คูณ5เนี่ยได้20นิวตันคราวนี้ทิศทางเนี่ยนะครับจะเห็นว่า I เนี่ยขึ้นไปทางด้านบนนะครับถ้าใช้นิ้วชี้หรือว่า4นี่ชี้นิ้วชี้เนี่ยชี้ขึ้นไปทางด้านบนแล้วก็3นิ้วนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยไปทางด้านทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กจะเห็นว่านิ้วโป้งของเราเนี่ยมีทิศพุ่งเข้าเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำก็มีทิศพุ่งเข้าไปในกระดาษถ้ามีทิศพุ่งเข้าไปในกระดาษก็คือเป็นลบของแกน Z ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นแรงของเส้นที่1 F1 ต่อไปมาดูเส้นที่2นะครับมาดูเส้นที่2เส้นที่2เนี่ยเราจะได้ F เหมือนกันเท่ากับ ILB นะครับเหมือนกันเลย I ผมเขียนอีกทีนึงเนาะ ILB sin เซต้ากระแส I คือ22แอมแปร์ขอโทษนะครับ L A มา B คือ2เมตรสนามแม่เหล็กคือ5เทสลาแต่ว่าไซน์เซต้าเนี่ยนักศึกษาจะสังเกตว่า I เนี่ยไปทางด้านนี้แต่สนามแม่เหล็กเนี่ยไปทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเซต้า2อันนี้ทำมุมกัน180องศาครับอันนี้ไซน์นะครับซึ่งไซน์180เนี่ยมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นแรงที่กระทำกับลวดเส้นนี้ก็มีค่าเท่ากับ0นิวตันในลวดเส้นที่2นะครับมีค่าเท่ากับ0นิวตันหรือว่าเราจะสรุปตรงนี้ได้ว่าถ้าไอกระแสเนี่ยขนานหรือว่าไปทางเดียวกันหรือว่าส่วนทางเนี่ยคือมันขนานกับสนามแม่เหล็กแรงจะมีค่าเท่ากับ0นิวตันนะครับไปดูเส้นที่3เส้นที่3นี้นะครับจาก F จะมีค่าเท่ากับ I L B sin เซต้าจะเห็นว่าแต่ละช่วงของ L เนี่ยเซต้าไม่เท่ากันถ้าอยู่ช่วงนี้เซต้าระหว่าง L กับสนามแม่เหล็กเป็น90ถ้าอยู่ช่วงนี้นะครับเป็น90ตรงนี้ถ้าอยู่ช่วงนี้เซต้าก็มีค่าอยู่ช่วงนี้เซต้ามีค่านะครับขอโทษนะครับอยู่ด้านบน L กับสนามแม่เหล็กไปทางเดียวกันเซต้าเนี่ยเป็น0แต่พอเปลี่ยน L ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเซต้าเนี่ยเพิ่มขึ้นเซต้าเพิ่มขึ้นเซต้าเพิ่มขึ้นตรงจุดนี้เซต้าเพิ่มขึ้นเซต้าเพิ่มขึ้นจนถึงจุดนี้จะเห็นว่า L
กับ b เนี่ยตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นเซต้าเนี่ยเปลี่ยนไปตามช่วงของ l เราจะใช้การอินดิเกตในการหานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ค่าคงที่ตลอดเราก็จะเปลี่ยน l ตัวนี้เป็นเส้นเล็กๆเล็กๆแต่ละเส้นเนี่ยมีความยาวเท่ากับเดลต้า l ตัวนี้นะครับคือเดลต้า lเป็นเซกเตอร์ของความยาวมีทิศเท่ากับสัมผัสกับแนวกึ่งกลางหรือแนวรัศมีตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าสัมผัสตรงนี้จะเป็นมุม90องศานะครับตรงนี้จะเป็นมุมกว้าง90องศาให้มุมนี้นะครับโดยจะกลายเป็น i นะครับ dl คูณอยู่กับ b ไซน์เซต้าทำการอินดิเกตนะครับทำการอินดิเกตพอทำการอินดิเกตเนี่ยเราจะได้ว่าดึงตัวแปรที่เป็นค่าคงที่เนี่ยออกไปด้านนอกก็คือ i กระแสคงที่ตลอดสนามแม่เหล็กคงที่ตลอดอินดิเกตไซน์เซต้าคูณอยู่กับ dl นะครับเหลืออินดิเกตตัวนี้อันนี้เราจะเปลี่ยนจาก dl เนี่ยให้อยู่ในรูปของเซต้าเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอินดิเกตได้ง่ายนะครับมุมเซต้าคือมุมไหนมุมเซต้าคือมุมที่กระทำระหว่าง DL กับสนามแม่เหล็กมุมเซต้าคือมุมนี้นะครับมุมเซต้าคือมุมนี้เพราะฉะนั้นถ้ามุมเซต้าคือมุมนี้นะครับเราให้มุมนี้เป็นมุมเซต้าซึ่ง2มุมนี้จะมีค่าเท่ากันโดยการพิสูจน์ดังนี้ครับจะพิสูจน์ก่อนนะว่าเซต้า2มุมนี้เท่ากันถ้ามุมนี้เป็นมุมเซต้ามุมนี้ก็เป็นมุมเซต้าด้วยมุมแย้งกันนะครับจะเห็นว่าให้มุมนี้นะครับที่ทำกับเส้นปะกับเส้นนี้เป็นมุม A จะเห็นว่าเซต้าเนี่ยบวกกับ A บวกกันนะครับบวกกับมุม A นี้จะเท่ากับ90องศานะครับแต่อีกเส้นหนึ่งครับเส้นนี้ครับกับเส้นนี้นักศึกษาจะเห็นว่า A บวกมุมเนี้ยนะครับ A บวกมุมนี้เท่ากับ90องศา A นะครับบวกมุมนี้เท่ากับ90องศาเพราะฉะนั้นมุมนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเซต้าเพราะว่าต่างก็บวกกับมุม A ได้90องศาเพราะมุมนี้สรุปก็คือมุมนี้เป็นมุมเซต้ามุมนี้ก็เป็นมุมเซต้าด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนจาก DL ให้เป็นมุมเซต้าโดยเราจะใช้ความสัมพันธ์ทางเป็นนิยามของมุมของเขานะครับตัวนี้คือ DL เล็กๆมุมนี้คือมุม D เซต้าเล็กๆแล้วก็ระยะนี้คือระยะ R รัศมีเราจะพบว่าจากนิยามเซต้าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ d เซต้านะครับจะมีค่าเท่ากับ dl ส่วนด้วย r นะครับ dl ด้านนี้นะครับด้านเส้นรอบวงตรงนี้ด้านส่วนหนึ่งของเส้นโค้งหารด้วยรัศมีจะเท่ากับ d เซต้าเพราะฉะนั้น dl ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ r d เซต้าจับเข้าไปแทนเดลต้า l เราจะได้เท่ากับ iB indicate sin theta แทน DL ด้วย R d theta ดึง R ออกมาข้างนอกก็จะมีค่าเท่ากับ I B คูณด้วย R indicate sin theta d theta ประเด็นคือ indicate ช่วงไหนจากช่วงไหนเพราะเรา indicate จากตรงนี้ครับถ้าจากตรงนี้ theta เนี่ยเริ่มจากศูนย์องศาถึงอินดิเกตมาเรื่อยๆเลยครับอินดิเกตมาเรื่อยๆถึงจุดนี้ครับเซต้าเป็น90องศาถึงเซต้าเท่ากับ90องศานะครับเสร็จแล้วทำการอินดิเกตครับเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็ก B ก็จะมีค่าเท่ากับแทนค่าอินดิเกตไซน์นี้ bi ib ก่อนนะครับ ibr อินดิเกตไซน์เนี่ยได้คอสนะครับ
เซต้าเริ่มจาก0องศาถึงเซต้าเท่ากับ90องศาหรือว่า90ตัวนี้ก็คือพายส่วน2เรเดียนนั่นเองแทนค่า I กระแส2แอมแปร์สนามแม่เหล็ก5เทสลาคงที่รัศมี R จะเห็นว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นครึ่งซึ่ง1/1ส่วน4ของวงกลมเพราะฉะนั้น R ก็คือด้านนี้นะครับเท่ากันนะครับตัวนี้ก็คือ R R เท่ากับ AB คือว่ามีค่าเท่ากับ2เมตรแทน R ได้2แล้วก็ cos 90องศานะครับลบกับ cos 0องศานะครับ cos 90องศาลบกับ cos 0องศา cos 90นะครับมีค่านะครับแป๊บหนึ่งโอเคตรงนี้ครับอินดิเกตคอสนี่ได้อินดิเกตไซน์นี่ได้ลบคอสนะครับเอาลบมาไว้ข้างหน้าขอโทษนะครับอินดิเกตไซน์ได้ลบคอสเอาลบคอสมาไว้เอาลบเครื่องหมายลบมาไว้ข้างหน้านะครับเทอมนี้คอส90เนี่ยได้0ส่วนคอส0เนี่ยได้1นะครับลบ1เจอกับเครื่องหมายลบก็กลายเป็นบวกนะครับพอตรงนี้ก็จะกลายเป็น2คูณ5ได้10 12ก็เป็น20นะครับตัวนี้คือแรงเป็น20นิวตันคราวนี้ทิศทางด้วยครับทิศทางตัวนี้นะครับทิศทางตัวนี้โอเคทิศทางตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้ครับทิศทางเนี่ยจะเห็นว่า i เนี่ยลงมาด้านล่างด้านนี้นะครับหรือว่าทิศทางของ l ลงไปทางด้านนี้ส่วน b เนี่ยไปทางด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าทำมือเนี่ยนะครับมันจะเป็น L มันจะเป็น L cos B นะครับ I L cos B เพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยนะครับ L เริ่มที่ L นะครับ cos ไปที่ B ก็คือกำไปที่ B นิ้วโป้งของเราเนี่ยจะมีทิศพุ่งออกจากกระดาษนะครับนิ้วโป้งของเราเนี่ยจะมีทิศพุ่งออกจากกระดาษพุ่งออกจากกระดาษนะครับหรือทิศเนี่ยบวกของแกน Z นั่นเองนะครับก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับลองเช็คดูนะครับ L cos B นะครับเอา L กำไปที่ B นะครับนิ้วโป้งจะมีทิศพุ่งออกจากกระดาษโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้สิ่งที่น่าสังเกตก็คือใช้หลักในการทำก็คือ IF เท่ากับ IL cos B ตัวนี้ครับแล้วก็ L คูณ B sin เซต้านะครับแทนค่าแต่ว่าจะมียากตรงเส้นโค้งนิดหนึ่งซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการอินดิเกตเปลี่ยนจาก DL เนี่ยเป็น D เซต้าให้ได้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเป็นลูปปิดนะครับถ้าเป็นลูปปิดผลรวมของแรงทุกเส้นนะครับผลรวมของแรงทุกเส้น summation F ทุกเส้นเลยจะมีค่าเท่ากับ0นะครับให้นักศึกษาตรงนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เส้นแรกเป็นลบ20แกน Z ตรงนี้เป็น0อีกเส้นหนึ่ง F3 เนี่ยจะต้องเพื่อที่จะทำให้ผลลัพธ์ของแรงเนี่ยเป็น0ก็จะต้องเป็นบวกของแกน Z และเท่ากับ20นิวตันด้วยนะครับซิกมา F เป็น0ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือว่าแต่ว่าทิศทางของแรงเนี่ยมันอยู่กันคนละเส้นนี้เส้นที่1เนี่ยทิศทางเนี่ยพุ่งเข้าเส้นที่2เนี่ยทิศทางเนี่ยพุ่งออกอันนี้พุ่งเข้าเพราะฉะนั้นอันหนึ่งพุ่งเข้าอันหนึ่งพุ่งออกผลรวมของแรงเนี่ยเป็นศูนย์จริงแต่ว่ามันจะอยู่คนละแนวมันจะทำให้เกิดการหมุนหรือว่าลวดอันเนี้ยเกิดการหมุนได้นะครับหรือว่าเกิดทอร์กนั่นเองนะครับเพราะนี่ก็เป็นแนวคิดของข้อนี้นะครับโอเคก็ให้พวกเรานะครับโชคดีครับแล้วก็มีความสุขโชคดีครับ